สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับคุณเล่าเราขยายทุกวันพฤหัสศุกร์บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์นะคะ30นาทีเวลาของคุณผู้ชมทางบ้านค่ะปักหมุดสื่อสารเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซส์แล้วเดี๋ยวแฟงขยายให้นะคะเรื่องเล่าที่แฟงจะขยายวันนี้จะชวนคุณผู้ชมมองเรื่องใกล้ตัวค่ะสิทธิแรงงานผู้สูงอายุในวันที่สังคมไทยก้าวเข้าสู่เอจิ้นโซไซตี้โดยสมบูรณ์นะคะแต่ก่อนอื่นค่ะคุณผู้ชมคะก่อนจะคุยเรื่องแรงงานผู้สูงอายุซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องคุยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะวันนี้ชวนคุณผู้ชมประมวลความเคลื่อนไหวที่นักข่าวพลเมืองปักหมุดรายงานเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซส์ค่ะหลายจุดมีกิจกรรมที่น่าสนใจของเยาวชนโรงเรียนที่เชื่อมโยงอยู่กับชุมชนนะคะเราเริ่มต้นด้วยภาพการจัดการปัญหาขยะทะเลกันก่อนค่ะมีการเริ่มต้นสร้างวัฒนธรรมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ตำบลน้ำจืดที่อำเภอกบุรีจังหวัดระนองนะคะหมุดนี้คุณรัสิตารายงานจากระนองค่ะให้ดูภาพกันหน่อยนะคะทุกวันหลังจากที่รับประทานอาหารนมหรือว่าขนมค่ะน้องๆจะนำขยะที่เกิดขึ้นจากการบริโภคมาทำความสะอาดแล้วคัดแยกประเภทเอาไว้ซึ่งหลักๆจะมี3ชนิดนะคะ1ขยะที่ย่อยสลายได้ก็จะนำไปทำเป็นปุ๋ยที่จะไว้ใส่ต้นไม้ในโรงเรียนค่ะส่วนขยะที่ขายได้ก็คัดแยกเอาไว้ขายเพื่อเป็นเงินสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนนะคะส่วนขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ไม่สามารถขายได้น้องๆก็จะล้างทำความสะอาดก่อนส่งต่อให้ทางเทศบาลนำไปจัดการต่อค่ะแต่ละวันน้องๆต้องจัดการกับขยะที่ตัวเองสร้างขึ้นมายังไงกันบ้างยุวทูตน้อยหมอสะอาดโรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์สาธิตให้ชมค่ะทำไมเราต้องเอามาล้างก่อนนะคะเพราะว่าเราจะได้ทำความสะอาดค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นที่คัดแยกมีรอดมีช้อนมีไม้เอ็กเซนและมีไม้เฉียบชิ้นค่ะมีโรงเรียนปลอดถังขยะตั้งแต่เราก็จะจัดการขยะกลายเป็นทรัพยากรแทนในการที่นำส่งเข้าไปสู่โรงงานรีไซเคิลทั้งหมดแล้วก็นำไปต่อยอดให้กับชุมชนอื่นๆต่อไปภาพการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางที่คุณผู้ชมเห็นภาพรายงานเข้ามาโดยคุณรัสิตานะคะโรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ต้องบอกว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาขยะทะเลของสภาองค์กรชุมชนตำบลน้ำจืดค่ะเขาจับมือทำงานกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่นะคะเป้าหมายหลักคือต้องการจะแก้ไขปัญหาขยะในแม่น้ำกบุรีซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของชุมชนเป็นแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับทะเลนะคะคือถ้าไม่จัดการตั้งแต่ต้นทางขยะก็จะไหลลงสู่แม่น้ำกระบุรีแล้วก็ไหลออกสู่ทะเลส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของแม่น้ำส่งผลต่อสัตว์น้ำเศรษฐกิจอาจจะลดลงก็ได้ค่ะแล้วก็จะกระทบต่อวิถีประมงพื้นบ้านของชุมชนโดยตรงก็เลยทำให้สภาองค์กรชุมชนตำบลน้ำจืดได้หารือแนวทางจัดการขยะร่วมกันเกิดเป็นโครงการที่คุณผู้ชมเห็นภาพนั่นแหละค่ะรับซื้อขวดพลาสติกจากชุมชนน้ำจืดเขามีจุดรับซื้อขยะของชาวบ้านเป็นจุดที่จะคอยอำนวยความสะดวกอยู่หลายจุดนะคะพอรับซื้อไปแล้วต้องบอกว่าเงินที่ได้เป็นรายได้เสริมคนในชุมชนนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้น้อยเมื่อขยะในแม่น้ำลดลงระบบนิเวศก็ดีขึ้นค่ะประมงพื้นบ้านก็กลับมาจับสัตว์น้ำได้เพิ่มขึ้นด้วยคุณรัสิตาเล่าว่าแต่ละเดือนชุมชนจะสามารถจัดการขยะได้มากกว่า10ตันนะคะซึ่งนอกจากชุมชนจะได้ผลดีเด็กๆก็ได้เรียนรู้เรื่องการจัดการขยะไปด้วยค่ะอีกพิกัดหนึ่งไปดูกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านกอยตำบลดู่อำเภอราศีสลัยจังหวัดศรีสะเกษนะคะภาพนี้ค่ะคุณครูกฤษดาบุญช่วยปักหมุดการลงแขกเกี่ยวข้าวของน้องน้องนักเรียนและผู้ปกครองในชุมชนนะคะที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี่เป็นแปลงนาของโรงเรียนค่ะนำข้าวที่ได้จากแปลงนาแห่งนี้เข้าสู่โครงการอาหารกลางวันแล้วก็เก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ในการปลูกฤดูกาลหน้าด้วยค่ะเรียนรู้วิถีชีวิตรากเหง้าของการเกี่ยวข้าวเพื่อจะนำไปเป็นอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนเราให้น้องๆได้กินอิ่มวันนี้เราได้เรียนรู้ทั้งตีข้าวตากข้าวและเกี่ยวข้าวค่ะครับวันนี้ทางโรงเรียนเรานะครับได้
จัดกิจกรรมนะครับลงแขกเกี่ยวข้าวซึ่งได้พาลูกๆนักเรียนนะครับลงมาได้เรียนรู้นะครับวัฒนธรรมเก่าๆของชุมชนเรานะครับที่จะจางหายไปเรื่อยๆนะครับซึ่งทุกวันนี้ก็มีวัฒนธรรมใหม่ๆเข้ามาแทนที่นะครับไม่ว่าจะเป็นรถเกี่ยวข้าวเข้ามาแทนที่วัฒนธรรมเดิมๆของเราปัจจุบันเกษตรกรหลายพื้นที่ใช้รถเกี่ยวข้าวเป็นส่วนมากนะคะเพราะว่าสะดวกรวดเร็วลดการใช้แรงงานแต่ที่โรงเรียนบ้านกอยมีแปลงนาขนาดไม่ใหญ่ค่ะก็สามารถทำให้น้องๆได้เรียนรู้การทำนาตามวิถีดั้งเดิมของชุมชนตั้งแต่การปักกำก่อนหน้านี้ใช้เคียวเกี่ยวด้วยมือนะคะการตากการตีข้าวก็ทำด้วย2มือแบบดั้งเดิมแล้วค่ะเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้วิถีชาวนาแบบดั้งเดิมขั้นตอนก่อนจะนำข้าวมาสู่จานพอเด็กๆ เขาได้ทำเองเขาก็รู้ถึงคุณค่าของข้าวนะคะแล้วที่สำคัญก็เป็นการสืบสานวิถีของชุมชนด้วยค่ะในชั่วโมงนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าพอพูดเรื่องข้าวเนี่ยหลายพื้นที่เข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวแต่พิกัดที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี้นะคะเพิ่งจะหว่านกล้าใหม่อีกรอบค่ะภาพนี้คุณวิภาดาฉุนกล้านะคะพาเราไปดูแปลงนารวมจากบ้านยางคำอำเภอโพไซจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะชุมชนที่นี่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมานะคะนาข้าวในชุมชนเสียหายทั้งหมดค่ะวันนี้ก็เลยจำเป็นต้องหว่านข้าวกันอีกรอบค่ะชาวบ้านมาช่วยกันลงแขกหว่านข้าวในนารวมแปลงแรกบนพื้นที่15ไร่นะคะอยากจะให้ชมภาพค่ะเนี่ยค่ะช่วยกันคนละไม้คนละมือกลุ่มทำงานหลักก็คือสมาคมคนไทม์เครือข่ายองค์กรซึ่งระดมทุนจากงานผ้าป่าเมล็ดพันธุ์นะคะฟื้นชีวิตคนลุ่มน้ำมูลเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งเมล็ดพันธุ์ล็อตแรกที่ถูกหว่านไปนี้จะแบ่งออกเป็นนาแปลงรวมและพื้นที่สำหรับเป็นแปลงศึกษาเพื่อที่จะค้นหาสายพันธุ์ข้าวที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคุณอภิชาติสายยศนักวิชาการการเกษตรจากศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์มาให้ความรู้ให้กับคนในชุมชนค่ะเพราะทุกพื้นที่คือการเรียนรู้นะคะดังนั้นพิกัดต่อมารายงานจากโรงเรียนบ้านหนองซองแมวในจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะคุณผู้ชมนักข่าวพลเมืองทีมเลนส์ไทยบ้านนะคะพาเราไปดูกิจกรรมอาสาสอนค่ะรอยยิ้มเกิดขึ้นกับกิจกรรมนี้นะคะอาสาสอนค่ะรวบรวมอาสาสมัครสร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชนตั้งแต่ช่วงโควิด-19 แล้วก็ทำมาจนถึงปัจจุบันรอบนี้เป็นรุ่นที่5ของที่นี่แล้วค่ะเย็นน้ำเขาหน้าโมเมนต์แท้เข้าไปสอนเขาแม่จ้ะเพิ่งชุ่มชนแน่ที่เพิ่นเห็นความสำคัญเพิ่นสนับสนุนแล้วก็พาลงไปเบิ่งวิถีชีวิตแล้วก็เด็กน้อยพอเฮาได้มาอยู่น้ําเขาอีหลีแล้วอ่ะเฮาก็ได้หลายอย่างน้ําเขาค่ะไม่ใช่แค่เรามาสอนเขาแต่ว่าเรายังได้เรียนจากเขาและชุมชนด้วยค่ะทั้งได้ผลงานแล้วก็อีกอย่างก็คือเป็นประสบการณ์ที่ดีแบบคักเลยจ้ะรู้สึกมันเป็นการแบบเฮ็ดงานเป็นทีมแม่จ้ะเรียนรู้ตรงนี้มากๆเลยแม่ก็รู้สึกดีใจภูมิใจที่เด็กน้อยกระตือรือร้นแล้วก็เด็กน้อยที่บ่ได้เรียนไปศูนย์เปล่าบ่ได้เรียนซื่อฮู้จักเข้าใจวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่พ่อแม่เคยหามาให้ก็ดีใจภูมิใจในลูกๆหลานๆที่มาอาสาสอนน้องๆที่มาเรียนก็สนุกสนานได้ความรู้นะคะผู้ปกครองก็ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ค่ะกิจกรรมในครั้งนี้มีอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนคำม่วงและโรงเรียนเนินยางสามัคคีร่วมกันลงพื้นที่พาเด็กๆ เรียนรู้เรื่องฐานทรัพยากรสิ่งแวดล้อมรวมถึงภูมิปัญญาจากคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ค่ะเพื่อให้เข้าใจวิถีของชุมชนและต้นทุนที่น้องๆมีค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากอาสาสมัครดูแลเด็กๆ เยาวชนแล้วผู้สูงอายุเป็นอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มทรัพยากรบุคคลที่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์อย่างเมืองไทยในชั่วโมงนี้คงต้องให้ความสำคัญมากขึ้นค่ะพัฒนาบุคลากรผู้สูงอายุพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ทุกท่านอย่างเป็นรูปธรรมนะคะโดยเฉพาะในระดับชุมชนที่จริงๆสามารถออกแบบการจัดการดูแลผู้สูงอายุได้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนแต่วันนี้อาจจะยังขยับไม่มากเท่าไหร่ค่ะพิกัดนึงจะพาคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวเรื่องนี้จากหมุดของคุณสรวิทย์หงพาเวียนนะคะรายงานว่าเมื่อวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาเขามีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานชี้แจงแผนงานวิจัยท้าทายไทยการสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยภาคประชาสังคมณอาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะ
การพูดคุยครั้งนี้เกิดจากการดำเนินงานในปีที่3เพื่อขับเคลื่อนโมเดลผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลแม่มอกอำเภอเถินจังหวัดลำปางค่ะเป็นงานที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือจากหลายองค์กรนะคะรวมไปถึงคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกับเครือข่ายภาควิชาการภาคเอกชนศูนย์สร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนด้านการบริบาลผู้สูงอายุแม่มอกจังหวัดลำปางค่ะจัดขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาชุมชนต้นแบบสู่วิสาหกิจชุมชนเป็นการพัฒนาชุมชนต้นแบบสู่วิสาหกิจชุมชนด้านการบริบาลผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านการสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยภาคประชาชนในชุมชนท้องถิ่นแผนงานวิจัยนี้กำลังจะขยายพื้นที่ดำเนินโครงการวิจัยร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะขยายในพื้นที่จังหวัดพะเยาจังหวัดเชียงรายโคราชด้วยนะคะรวมไปถึงปทุมธานีเพื่อที่จะออกแบบให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละชุมชนพร้อมทั้งเป็นการให้เครือข่ายทางวิชาการได้ทำงานร่วมกับคนในพื้นที่จริงๆค่ะส่วนอีกพิกัดหนึ่งไปที่ภาคอีสานนะคะพิกัดนี้ที่บ้านดงขุมข้าวตำบลผังขว้างอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครค่ะที่นั่นเขามีอาสาบริบาลคอยช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชนนะคะซึ่งถือว่าเป็นภาพที่ทำมาอย่างต่อเนื่องค่ะอิ่มบุญอิ่มเอิบในหัวใจเวลาทำงานให้กับผู้สูงอายุเพราะเหมือนเขาเป็นคนถูกสังคมทอดทิ้งสมัยที่เขายังทำงานได้อยู่เขาเห็นประโยชน์ให้กับสังคมมากมายเลยแต่ปัจจุบันน่ะด้วยสภาพอายุแล้วก็ด้วยสภาพร่างกายของเขาถดถอยลงเราก็ต้องเข้าไปดูแลเขาครับผมจะมีอยู่2กรณีกรณีที่1คือผู้สูงอายุต้องดูแลกิจวัตรประจำวันเขาไปช่วยเขาดูแลกรณีแรกนั่นก็คือญาติผู้สูงอายุนี่ที่มีญาติเราจะทำงานไม่หนักมากเพราะว่าญาติก็จะช่วยเรากรณีที่ผู้สูงอายุไม่มีญาติเนาะตอนเช้านี่ผมก็ไปเอาข้าวที่วัดไปให้ผู้สูงอายุผู้ป่วยที่ผมดูแลอยู่ตอนเช้าแล้วก็ทำความสะอาดบ้านเท่ากับทำความสะอาดดูแลปัดกวาดเช็ดถูแล้วก็ช่วงที่ผู้สูงอายุเดินจังหวะที่จากที่นอนเนาะจากที่นอนไปห้องน้ำนี่มีสิ่งกีดขวางอะไรไหมแล้วก็มีราวจับต้องไปทำราวจับให้ผู้สูงอายุด้วยอาบน้ำอยู่บ่มื้อนี่ลงแล้วเอากระดูกจากบ่อนี่ตัดแล้วไปอาบเด้อเออสระผมพร้อมมาดูบ่โอ้ยมาถ้าบ่มาก็โทรเอาแล้วก็มาอยู่ ส่วนมากนี่ผู้สูงอายุนี่กลางวันนี่ลูกหลานจะไปทำงานปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่คนเดียวเราก็อาจจะไปอยู่เป็นเพื่อนบ้างบางครั้งบางกรณีนะครับผมดูแลทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยว่าแม่นเบิ่งแต่ร่างกายอย่างเดียวเฮาเบิ่งจิตใจผู้สูงอายุด้วยคือผมอยากให้มีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเหมือนคล้ายๆศูนย์เด็กเล็กนะครับคือ1หมู่บ้าน1ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือ1ตำบล1ดูแลผู้สูงอายุนี่ครับอยากให้มีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกรณีฟื้นฟูพาผู้สูงอายุไปฟื้นฟูที่ศูนย์ผู้สูงอายุนะครับหรือป่วยก็ไปดูแลผู้สูงอายุแยกเหมือนเด็กเลยนะครับผมครบวงจรเบ็ดเสร็จบริการที่เดียวเลยครับแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยดูมีคุณหมอมีคุณพยาบาลมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยดูแลผู้สูงอายุนอกเหนือจากการดูแลผู้สูงอายุซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวนะคะการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุร่วมกันในระดับชุมชนอย่างการมีพื้นที่กลางก็เป็นโมเดลที่น่าสนใจนะคะจุดหนึ่งพาไปดูภาพที่วัดสุวรรณารามอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นอีกแนวทางในการดึงศักยภาพของคุณตาคุณยายผู้สูงวัยสายบุญค่ะทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อร่วมแบ่งปันรอยยิ้มค่ะเริ่มแรกหลวงพ่อเลยว่าอยากให้ผู้เฒ่านะสามัคคีร่วมกันแม่นบ่เวลาผู้เฒ่าเหงาเอียงมาซุ่มกันมันสิได้จิตโปร่งใสสิบ่เศร้าซึมอยู่ตาบ้านย่านเศร้าย่านซึมก็เลยว่าเออหลวงพ่อเลยว่าอันที่ยายโฮมสั่งสิตั้งคุ้มให้ผู้เฒ่านะร่วมสามัคคีมาเฮ็ดอันดอกไม้จันทร์มามัดดอกไม้8คํา15คําหมดแม่สิมามัดประจําWe'll be right back.
ุกวันก่อนเขาเรียกว่าวันหน้าพระหนึ่งวันคุณตาคุณยายก็จะมาช่วยกันในเรื่องของการทำร้อยมาลัยมัดดอกไม้ผ้าหมูมามัดดอกไม้ห้อยมาลัยขายให้เศร้าบ้านเฮาในงานของเชิงรับที่อยู่โรงพยาบาลนะคะเราก็จะเห็นว่าผู้ป่วยอะค่ะที่มีภาวะด้านโรคของ NCD เนี่ยในกลุ่มของวัดนี้นะคะเขารู้สึกว่าน้ำตาลเขาลดความดันเขาดีขึ้นจากสิ่งที่เขาปฏิบัติเราไม่ได้บอกว่ายอดคนไข้เราลดแต่สิ่งที่เขาทำอยู่ทุกวันเนี้ยทำให้สุขภาพเขามันรู้สึกดีขึ้นย่ายมักแนวจังสี่ย่ายก็มาย่ายได้มาชูมือย่ายก็ว่ามันดีนั่นเดียวล่ะย่ายก็ว่ามันย่ายอารมณ์ดีย่ายบ่มีแนวที่งุดงิดบ่มียังเขาอารมณ์ดีแจ่มใสมันเป็นเคล็ดลับให้เขาอายุยืนบักย่ายคิดว่ามันก็สิบ่ยืนอยู่บ่ฮึผู้สูงอายุนี่มีความสำคัญแก่ลูกแก่หลานพ่อแม่นี่แม่นบ่ถ้าพ่อแม่นี่มีอารมณ์เบิกบานบ่ซึมเศร้าลูกหลานเฮาก็สบายใจแม่นบ่กลับบ้านไปก็อารมณ์สดชื่นบ่ได้เหงาบ่ได้อีหยังหั่นแม่อย่างที่เกริ่นเมื่อต้นรายการนะคะวันนี้แฟนจะชวนคุณผู้ชมคุยเรื่องสังคมสูงวัยเพราะเวลานี้ประเทศไทยเราเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์นะคะเรามีสัดส่วนผู้สูงอายุ120ค่ะสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดการณ์ว่าปี2574ประเทศไทยเราจะเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดแล้วนะคะเรียกว่าซูเปอร์เอจิ้งโซไซตี้คือจะมีสัดส่วนประชากรที่อายุ60ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นจาก120วันนี้เป็น128ของประชากรและคาดการณ์ว่าปี2581ประชากรสูงอายุไทยจะเพิ่มขึ้นเป็น20ล้านคนนะคะคุณผู้ชมดังนั้นในอนาคตอันใกล้ค่ะผู้สูงอายุจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในทุกๆอนูของระบบเศรษฐกิจและจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในมิติของแรงงานนะคะดังนั้นวันนี้ชวนขยายเรื่องนี้กับพี่นกวาสนาลำดีค่ะเครือข่ายนักสื่อสารแรงงานพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยนะคะพี่นกสวัสดีค่ะพูดถึงแรงงานต้องคุยกับพี่นกแต่ว่าวันนี้เพิ่มมิติเป็นแรงงานสูงอายุเอาใกล้ตัวก่อนพี่นกเห็นภาพพี่น้องแรงงานที่เข้ามาปรึกษาที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยสูงอายุมากขึ้นยังไงคะเป็นเรื่องที่ไม่เคยติดลบนะคะเราบวกขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะถ้าพูดตามตรงพวกพี่ก็เริ่มสูงวัยกันแล้วนะคะในการทำงานแต่ว่าถามว่าในส่วนของแรงงานที่ตอนนี้ที่ปัญหาที่มากที่สุดก็คือการที่มันอาจจะไม่ได้มีโอกาสเข้าไปสู่สังคมสูงวัยแบบคืออายุมากแล้วเกษียณอายุแต่ถูกให้ทำให้เกษียณก่อนก่อนที่ทำให้ออกก่อนใช่ๆที่จะเกิดการเกษียณตามที่อายุที่กำหนดเอาไว้ตามบริษัทบางบริษัทเนี่ยกำหนดว่าเกษียณอายุที่อายุ45ผู้หญิงที่ทำงานหนักอายุ45เกษียณแล้วนะคะซึ่งกฎหมายประกันสังคมบอก55เกษียณได้รับสิทธิชราภาพใช่ไหมคะซึ่งอันนี้ก็เกษียณก่อนละผู้ชายทำงานหนักเกษียณ50ปีเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ถูกกำหนดเอาไว้แต่ว่าถ้าคนทำงานออฟฟิศอาจจะเกษียณ 55-60 ปีแต่ว่าคนที่ทำงานในกิจการหลายกิจการตอนนี้ที่คือถูกกำหนดให้เกษียณแม้ว่ารัฐธรรมนูญบอกว่าเกษียณอายุคือไม่ถูกเลือกปฏิบัตินะต้องทำตามสิทธิของสิทธิมนุษยชนก็คือแรงงานทุกคนต้องเกษียณเท่ากันก็คือผู้หญิงผู้ชายไม่แตกต่างกันแต่ก็ยังมีแอบอยู่นิดนึงในการเกษียณอายุที่มันต่างกันอยู่ตัวของผู้หญิงอาจจะเกษียณ55ผู้ชาย60หรือแม้กระทั่งตอนนี้แม้กฎหมายกำหนดแล้วว่า55ปีในส่วนของประกันสังคมก็อาจจะเกษียณเท่ากันก็มีแต่ว่าภาวะวิกฤตเศรษฐกิจใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีของบริษัทต่างๆในการที่จะผลิตคือลดกำลังคนเนี่ยมันก็ทำให้หลายคนต้องออกงานก่อนที่จะถึงวัยเกษียณคือปัญหาเดิมก็ยังไม่ถูกสะสางคนถูกให้ออกจากงานก่อนวัยเกษียณโดยที่ยังไม่มีระบบประกันชีวิตอะไรหลังจากนั้นนะคะระบบสวัสดิการยังไปไม่ถึง2ก็คือการที่เกษียณอายุแล้วจะกลับเข้าไปสู่ตลาดแรงงานวันนี้ช่องยังค่อนข้างน้อยหมายถึงคนที่มีศักยภาพแบบพี่นกแต่อายุเกิน60แล้วจะกลับเข้าไปสู่ตลาดแรงงานก็มีน้อย2ปัญหาใหญ่ๆตรงนี้น่ะพี่นกมีข้อเสนอยังไงคือเดิมเลยมันทางกระทรวงแรงงานพยายามเนาะที่จะมีการให้แรงงานสูงวัยสามารถเข้าไปสู่การจ้างงาน
ที่เป็นแบบการจ้างงานผู้สูงอายุซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีใต้หรือประเทศหลายประเทศในเอเชียที่แบบว่ามีการแก้ปัญหาเรื่องของผู้สูงวัยอยู่คือให้ไปทำงานที่มันไม่หนักมากคือแล้วก็มีสวัสดิการที่ภาครัฐให้แล้วก็สนับสนุนบริษัทในการที่จะจ้างงานผู้สูงอายุแต่ว่าประเทศไทยมีประกาศออกมานะคะแต่ว่าพี่จำปีไม่ได้เมื่อไม่นานนี่เองไม่กี่ปี 2-3 ปีที่แล้วว่าให้มีการจ้างงานผู้สูงวัยแต่ว่าก็ให้ตามห้างดังอะไรอย่างเงี้ยตามร้านอย่างเงี้ยให้จ้างแต่ว่าถามว่าแรงงานสูงวัยแข้งขาไม่ค่อยดีจะปีนชั้นเก็บของยังไงซึ่งพี่ก็เคยเห็นภาพแบบนี้อยู่คือลักษณะการจ้างงานของบริษัทตอนนี้ยังเป็นแบบ CSR อยู่ง่ายๆใช่นะคะเรายังเห็นภาพแบบนั้นแต่การจ้างอย่างเป็นระบบจริงๆยังไม่เจอซึ่งต่างกับญี่ปุ่นที่ส่งแรงงานที่มาทำงานในประเทศเราอ่ะที่เป็นระดับแบบผู้บริหารหัวหน้างานที่สูงอายุแล้ว 60-70 ปีเขาส่งมาทำงานที่ประเทศไทยนะถ้าเราเข้าไปดูในกิจการยานยนต์กิจการอะไรพวกนี้ก็จะเห็นผู้สูงวัยของญี่ปุ่นมาทำงานที่นี่ในขณะที่สังคมไทยคนรุ่นหลังๆไม่ค่อยอยากมีลูกค่ะเพราะว่าด้วยระบบแล้วก็เรื่องเงินด้วยนะคะแปลว่าเราจะมีคนเกิดน้อยลงแต่มีคนสูงอายุเยอะขึ้นใช่วิธีการจ้างงานมันต้องเปลี่ยนยังไงวิธีคิดเลยคือถ้าเกิดว่าถ้าพูดตามตรงนะพี่คิดว่าตอนนี้คือ1ไอ้ระบบเทคโนโลยีของประเทศมันเริ่มเปลี่ยนละการจ้างงานมันเริ่มเปลี่ยนการจ้างงานคนน้อยลงอยู่ละก็คือตามบอกว่าคนเกิดน้อยค่ะเราก็ปรับเทคโนโลยีในการที่มาให้มันสอดคล้องกับธุรกิจของเขาแต่ปัญหาก็คือคนที่ออกไปมันก็สู่ชุมชนถึงแม้ว่าบางสหภาพแรงงานเนาะที่มีการรวมตัวในกิจการยานยนต์เราจะเห็นข่าวเยอะแยะเลยว่าโอเคเขาเรียกเรื่องการเกษียณอายุ60กว่าเดือนมั่ง30กว่าเดือนมั่งคือคนเกษียณก่อนเนี่ยคือบริษัทก็จะจ่ายเงินให้ซึ่งเป็นค่าชดเชยค่อนข้างสูงแล้วก็ทำให้คนรุ่นใหม่เข้าสู่ระบบนี้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าปัญหาก็คือเรามีพ่อแม่เป็นชาวไร่ชาวนามาตลอดชีวิตยังไม่รวยเลยแล้วเราจะทำยังไงเราถึงจะรวยได้แต่ว่าปัญหาของคนอย่างเราแรงงานเนี่ยเพื่อเริ่มไปทำงานเนี่ยเราก็ไม่มีการปูรากฐานหรือแม้กระทั่งมีการปูก็แล้วแต่ว่าเราไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองหรือว่าบางคนอาจจะแบบว่าโอเคเรามีเงินเราไปซื้อที่ดินแต่ว่าหนี้เก่าก็ยังต้องสะสางเช่นหนี้บ้านหนี้รถใช่ไหมคะคนทำงานเนี่ยแน่นอนถ้าถามว่าคนทำงานอย่างเราเนี่ยวางแผนตอนเกษียณอายุยังไงพี่ตอบได้เลยค่ะว่าระวังว่าโอเคเดี๋ยวเกษียณอายุมีค่าชดเชย1ก้อนให้เรากลับไปมีประกันการว่างงานสักหน่อยนิดนึงซึ่งไม่ได้เยอะซึ่งไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ๋อเดี๋ยวต่อไปอีกนิดนึงเราก็จะสูงวัยละเราก็จะไปใช้บำนาญชราภาพซึ่งก็มีอยู่แค่ 2-3 พันต่อเดือนคือวันนี้แรงงานไทยโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานที่ทำงานหนักแทบจะวางแผนระยะยาวในช่วงหลังเกษียณไม่ได้เลยก็ค่าจ้างมันถูกนี่คะทำยังไงได้อย่างนี้ค่ะพี่นกมองเรื่องนี้ยังไงการจ้างงานการปรับเรื่องการจ้างงานและความสูงอายุของคนในสังคมไทยเนี่ยค่ะเรามองเรื่องนโยบายอะไรพี่นกอยากเห็นใครขยับก่อนพี่คิดว่าส่วนกลางมันควรต้องละมือบ้างนะเพราะว่าเราไม่เข้าใจว่าในส่วนของชุมชนหรือว่าคนที่อยู่ในพื้นที่อ่ะส่วนใหญ่ก็จะรู้ว่าอ้อผู้สูงวัยมีกี่คนเด็กมีกี่คนอย่างเงี้ยค่ะแล้วสวัสดิการต่างๆมันควรต้องขยับแล้วเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะบอกว่า60ปี6อะไรนะ60ปี600บาทอายุ100ปีคุณได้ 1,000 บาทอย่างเงี้ย คือมันเป็นอะไรที่ไปไม่ถึงอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะจ่าย 1,000 บาทให้กับผู้สูงอายุนอกจากพิการคือการจัดสวัสดิการของชุมชนหรือว่าการดูแลกันในชุมชนมันจะสามารถจัดการได้ในการที่จะทำให้เกิดแรงงานในชุมชน อย่างเช่น อย่างเกาหลีเนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยเขาให้ผู้สูงอายุไปเดินเก็บใบไม้แต่มีเงินเดือนให้อ่ะคือมันไม่ได้อยู่เฉยๆมันถือว่าเป็นการออกกำลังกายแต่ว่าเขาสามารถที่จะมีรายได้ด้วยออกกำลังกายด้วยทำให้ของเขาอ่ะคือคนของเขาก็มีคุณภาพแข็งแรงมากขึ้นมีงานทำไม่รู้สึกแบบว่าเป็นโรคอัลไซเมอร์รู้สึกมีคุณค่ามีคุณค่าใช่บ้านเรานี่โอ้โหอัลไซเมอร์ตั้งแต่ยังแบบไม่เท่าไหร่อะไรเงี้ยคือมันใช้วิธีการในการทำงานค่อนข้างเราคิดว่าถ้าเกิดว่าเราใช้วิธีการแบบนี้มันจะทำให้คนมีคุณค่ามีคุณภาพมีเงินคือสวัสดิการเรา
แต่แค่นิดเดียวคือชุมชนจัดการเองเราคิดว่าในชุมชนเองสามารถบริหารจัดการได้หรือว่าในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยเขาจะรู้ว่าเขาจะดูแลคนของเขายังไงค่ะแปลว่าในระดับนโยบายภาพใหญ่ต้องสร้างสวัสดิการให้ได้ในระดับท้องถิ่นก็ต้องให้อำนาจเขาจัดที่จัดทางจัดงานให้กับผู้สูงอายุเช่นเราบอกว่าจะมีบ้านพักคนผู้สูงอายุในชุมชนบ้านพักผู้สูงอายุไม่ใช่เป็นสถานพยาบาลอย่างเดียวนะคือมันควรจะทำให้เขาแบบมีคุณภาพมากขึ้นคือโอเคเขาอาจจะมีอะไรนะเล่นดนตรีก็ได้ทำอาหารก็ดีพาเด็กมาศึกษาคือเอาเด็กมาเลี้ยงอะไรเงี้ยคือมันสามารถคือเราไปเห็นศูนย์เลี้ยงเด็กมากมายเลยนะแต่ว่ามองว่าผู้สูงอายุทำไมดูแลลูกหลานไม่ได้แต่ผู้สูงอายุก็ต้องไปทำงานด้วยนะค่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันค่ะค่ะเป็นจุดที่ทุกคนยังต้องทำอีกเยอะค่ะเราอย่าเรียกว่ารับมือนะเราเรียกว่าเราตะคุบตามใช่ใช่คือเราตามไม่ทันตอนนี้เราเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วสวัสดิการเราก็ตามไม่ทันการดูแลก็ไปไม่ถึงคุณผู้ชมวันนี้เราคุยเรื่องสังคมสูงวัยของสังคมไทยเราคุยเฉพาะโจทย์ของผู้สูงอายุไม่ได้แต่ว่าต้องมองทั้งสายพานการใช้ชีวิตของเราและทุกคนในสังคมไปด้วยกันนะคะวันนี้ขอบคุณพี่นกนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะเราปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยช่วงอวดดีค่ะผลงานจากน้องๆคนรุ่นใหม่นะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูการเอาหญ้าสนมหรือว่าวัชพืชที่หนองหารสกลนครมาเพิ่มมูลค่าใช้เป็นส่วนผสมของดินปลูกพืชสร้างรายได้นะคะติดตามผลงานของ Gen Z Reporter มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครค่ะชาวบ้านบ้านนาหมาโป้ตำบลหนองลาดอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครได้นำดินปลูกที่แปรรูปมาจากหญ้าสนมที่ได้มาจากแหล่งหนองคลองบึงตามธรรมชาติบ้านนาหมาโป้ตำบลหนองลาดอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครปุ๋ยหมักคือเราเอาจากสิ่งที่มีชีวิตมาหมักนะเพื่อให้มันย่อยสลายเฟอร์เมนต์ตัวแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยเราดีๆนี่แหละก็คือเรียกทำให้มันเป็นเรียกว่าชีวภาพไม่มีสารปนเปื้อนไม่มีอะไรพวกนี้หญ้าสนมที่นี่ต้องเลือกทั้งดินและแกบที่นำมาปั่นผสมรวมกันกับหญ้าสนมที่ตากแห้งจนได้ที่เมื่อผสมเสร็จแล้วก็บรรจุใส่กระสอบเตรียมพร้อมขายและส่งออกเนื่องจากว่าโควิดระบาดโรงงานที่อยู่ในตัวเมืองเจริญอยู่ในกรุงเทพอยู่แถวชลบุรีระยองโรงงานปิดลงแล้วคนที่แถวภาคอีสานเราเนี่ยไปใช้แรงงานอยู่นั่นไปขายแรงงานอยู่เนี่ยกลับมาเขาเรียกว่ากลับมาอยู่บ้านของตัวเองเนื่องจากโรงงานเขาปิดพอเขามาปั๊บเขาก็มาฟื้นธุรกิจดั้งเดิมของปู่ย่าตายายคือการเพาะปลูกก็เลยหันมาใช้วัสดุของผมไปใช้แต่คนที่กลับมาจากการทำโรงงานขายแรงงานอยู่ในภาคอุตสาหกรรมนะกลับมาสู่อาชีพดั้งเดิมของเขาก็ได้เปรียบในส่วนนี้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ดินปลูกจากหญ้าสนมสามารถผลิตและส่งออกสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนทั้งหมดคือคุณเล่าเราขยายนะคะสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ